ถ้าจะกินยาเลื่อนประจำเดือนจะกินได้ไหมอย่าไปมองเรื่องของประจำเดือนให้มันเหมือนกับเป็นภาระของชีวิตมากคือหมอเข้าใจอะนะว่าคนส่วนใหญ่ก็รู้สึกว่าพอมีประจำเดือนแล้วมันก็จะเพลียกว่าปกติแบบจะเล่นน้ำอะไรมันก็จะไม่สะดวกแต่จริงๆแล้วเวลาอยู่ในน้ำประจำเดือนมันไม่ไหลนะแล้วมันก็มีผ้าอนามัยแบบที่มันเป็นสอดใสซึ่งอยู่ก็สามารถใช้แล้วก็ยังมีกิจกรรมได้ปกติแต่ในกรณีที่กังวลจริงๆไม่อยากมันมีความกังวล นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีประจำเดือนมาสม่ำเสมอแล้วนะไม่ใช่แบบเพิ่งมีประจำเดือนมาเป็นหายๆเป็นหายๆอันนั้นนะไม่ชัวร์ทานยาไปมันก็อาจจะไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นในกลุ่มที่ประจำเดือนมันมาตรงเป๊ะๆมาสม่ำเสมอแล้วเนี่ยแล้วอยากจะกินยาเล่นประจำที่จะทำให้ไอ้ตัวเยื่อบุหมดลูกที่ปกติมันจะต้องลอกตัวออกมาเป็นประจำเดือนมันไม่ลอกไปเที่ยว10วันก็อาจจะต้องเริ่มทานก่อนที่ประจำเดือนมันครบกำหนดว่าจะมาเช่นสมมติเราจะมีประจำเดือนวันเสาร์นี้ตามตารางที่เราจดไว้ฉะนั้นอันนี้จะลำบากมากกับคนที่ไม่เคยจดตารางเลยว่าประจำเดือนมันมาไงเพราะจะไม่รู้ใส่เข้าตัวเองสมมติว่ารู้ว่าประจำเดือนจะมาวันเสาร์นี้ก็ตั้งแต่วันพุธนี้ก็คือก่อนนะวันเสาร์ไป3วันนะคุณจะต้องเริ่มกินยาค่ะหรือจะมีประจำเดือนมาเมื่อไหร่ก็หยุดยาค่ะค่ะก็ลองดูซึ่งส่วนใหญ่ขึ้นกับชนิดของยาแล้วก็ขนาดน้ำหนักตัวด้วย